Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันที่7สิงหาคม2564นะครับก็อยู่กับผมแจ็คธีราติแล้วก็น้องว้าพรณชาค่ะน้องว้าช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็การประกาศเคอร์ฟิวจริงๆแล้วรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือให้เขาเรียกว่าอะไรประชาชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการเนี่ยเขาทำงานกันที่บ้าน work from home กัน 100% คือถ้าทำ work from home ได้เนี่ยเขาให้ทำงานที่บ้านเลยนะ 100% ที่เนี่ยรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคืออะไรรู้ไหมน้องนวะค่ะสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเลยก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตนั่นเองคือตอนนี้เนี่ยเราแทบจะอยู่บ้านแบบว่า24ชั่วโมงเลยนะคือบางคนนี่ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวนมาอีกรอบนึงแล้วก็ยังจะอยู่บ้านกันอยู่เลยนะฮะไม่แทบจะไม่ได้ออกไปไหนกันเลยยิ่งช่วงนี้เนี่ยกิจการต่างๆปิดหมดเลยอยู่บ้านกันตลอดเวลาพี่ก็เลยรู้สึกว่าโหช่วงนี้นี่มันเหี่ยวเฉาเสียเหลือเกินเนาะเรานี่แต่ก่อนคนที่ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไปหาเพื่อนไปทำงานไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยมันทำให้สีสันในชีวิตมันขาดหายไปเยอะมากเหมือนกันเนาะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหลายๆคนที่อยู่บ้านวันนี้คิดว่าน่าจะเบื่อเหมือนกันแล้วเพราะว่าเป็นเวลาประมาณ3สัปดาห์แล้วที่ตอนนี้เราจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ใช่ไหมวันนี้เรา2คนก็เลยรวบรวมเอา Facebook Group ที่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับพวกเรา2คนเนาะทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์เนาะก็เพื่อที่ว่าจะได้เป็นไอเดียใหม่ๆหรือว่าเพื่อให้การอยู่บ้านเนี่ยมันมีอรรถรสมีสุนทรียภาพมากขึ้นนั่นเองเนาะเผื่อใครที่ตอนนี้เนี่ยเฉาๆอยู่บ้านเบื่อๆใช่ไหมน้องน้ำมะก็คือบอกได้เลยว่าเริ่มต้นเดือนสิงหามานะคะใครยังหากลุ่ม Facebook ที่ใช่ไม่เจอนะคะคุณก็จะมาเจอในคลิปนี้นะคะก็คือต้องฟังให้จบนะคะว่าจะมีกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มไหนนะคะที่เราเอามาฝากกันบ้างนั่นเองค่ะพี่แจ๊คคือจริงๆเนี่ย Facebook ไม่ได้มีไว้ติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องอย่างเดียวใช่มั้ยน้ำมะค่ะเพราะว่าอย่างเราอาจจะคุ้นเคยเนอะเราต่างคนก็แบบมี Facebook ของตัวเองไว้คุยกับเพื่อนหรือว่าบางคนมีแฟนเพจเอาไว้ขายของหรือว่าเป็นโชว์ไลฟ์สไตล์เป็นแบบแฟนเพจรีวิวอาหารรีวิวแบบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแต่มันยังมีอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือ Facebook Group นั่นเองค่ะพี่แจ๊คเขาบอกว่า Facebook Group เนี่ยมันก็จะสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือว่ามีความสนใจบางอย่างตรงกันน่ะเหมือนว่าปกติเราอาจจะเมาส์กับว้ากับ Facebook กับพี่แจ๊คคุยกัน2คนใช่มั้ยแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับแบบได้เป็นร่วมวงจับเข่าคุยกับเพื่อนซึ่งตอบโจทย์ชีวิตตอนนี้มากก็เลยคือเราทุกคนก็อยากจะไปเจอเพื่อนแหละเนาะแต่มันก็ต้องรักษาระยะห่างการมี Facebook Group เนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้เราเหมือนกับได้เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนแล้วแบบอันนี้ใช้ดีไหมจะหาอันนี้ได้จากที่ไหนเหมือนกับมีคนคอยให้คำปรึกษาเราปกติเราถามคำถามลง Facebook ตัวเองอ่ะพี่แจ๊คโอ้โหยากนะกว่าที่จะแบบมีคนที่รู้ในเรื่องที่เราถามเนี่ยมาตอบเราแต่ถ้าเกิดอยู่ใน Facebook Group อย่างเงี้ยพี่แจ๊คสนใจเรื่องต้นไม้เราก็อยู่กลุ่มต้นไม้เราถามคำถามเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้คำตอบที่ตรงประเด็นขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยพี่แจ๊คคือบางทีเนี่ยเราไปหาคอนเทนต์ใน YouTube เอ่ยในพันทิปเอ่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับปัญหาที่เรากำลังเจออยู่ตลอดเนาะแล้วก็จริงๆแล้วโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเนาะค่อนข้างกว้างมีความแบบว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากไอ้ข้อมูลที่เราต้องการจริงๆบางทีมันสเปซิฟิกหรือมันเฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะไปหาที่อื่นไม่ได้เราก็ทำยังไงดีเราก็ไปจอย Facebook Group ที่ไปเป็นแหล่งรวมของคนที่ชื่นชอบหรือว่ามีความสนใจตรงกันกับเรามีปัญหาเดียวกันกับเราหรือว่ากำลังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรมีบางสิ่งบางอย่างที่แชร์ร่วมกันเป็น mutual interest ก็คือเป็นความสนใจร่วมกันเนาะอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งกลุ่มเลี้ยงดูลูกใช่ไหมน้องน้ำวะค่ะพี่แจ๊คคือเหมือนกับว่าเมื่อเรามีคำถามอะใจเราอะธรรมชาติเลยเราก็อยากจะได้คำตอบให้มันเร็วที่สุดอยากได้คำตอบที่เร็วที่สุดอ่ะเราก็จะต้องไปถามในคนที่เขารู้เรื่องนั้นซึ่งกลุ่ม Facebook อ่ะมันเป็นการรวบรวมคนที่เขา specific expert เรื่องนั้นมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกลุ่มเชี่ยวชาญด้านแพทย์หรือกลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มด้านการศึกษาเพราะอย่างที่ว่าได้บอกพี่แจ๊คไปอ่ะเราไปถามเรื่องสุขภาพใน Facebook ตัวเองหรือใน IG ตัวเองเนี้ยกว่าหมอที่เป็นเพื่อนเราจะมาเห็น
ก็ไม่รู้ว่าตอนไหนแต่สมมติถ้าเราเข้าไปในกลุ่มที่เป็นแพทย์เลยแพทย์อยู่เต็มกลุ่มนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่รู้จักและไม่รู้จักก็ได้คำตอบเร็วขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นด้วยพี่แจ๊ถูกต้องเนาะก็ถือได้ว่าแต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็อาจจะมีการออกกฎเกณฑ์ต่างๆเนาะของแต่ละกรุ๊ปว่าห้ามขายของห้ามพูดเรื่องการเมืองเองอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะที่ของแต่ละกรุ๊ปเนาะที่เขาจะบริหารจัดการเพื่อที่จะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในแบบว่าแบบในรูปแบบของคอมมูนิตี้ให้ได้มากขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยในเมื่อหลายๆคนกำลังอยู่ในช่วงของการ work from home เนาะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเบื่อที่บ้านอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านพออยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วก็ต้องมานั่ง work from home ใช่ไหมทีนี้พี่ขอแนะนำกลุ่มแรกเลยละกันเพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยพี่คิดว่าส่วนตัวเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรหลายๆคนอาจจะไม่มีกิจกรรมที่อยู่ที่บ้านเนาะอย่างที่บอกถ้าใครที่ต้อง work from home แล้วไม่รู้จะทำอะไรแนะนำนี่เลยครับกลุ่มจัดโต๊ะคอมครับเริ่มต้นง่ายๆเลยจากการจัดโต๊ะทำงานของเราคืออย่างที่บอกบางคนเนี่ยนะก็มันก็ต้องปรับตัวแหละในเรื่องของการกลับมาทำงานที่บ้านแต่สิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญเลยก็คือว่าการที่บ้านของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสถานที่ทำงานเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนเลยเนี่ยช่วงที่ work from home ใหม่ๆเชื่อว่าจะต้องมีการจัดโต๊ะคอมของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะให้มันเหมาะสมกับการทำงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองภายในกลุ่มจัดโต๊ะคอมเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่ามีสมาชิกประมาณ 50,000 60,000 คนประมาณนี้แต่รู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยจับโต๊ะกันได้โหดมากโหดแบบคืองงอ่ะว่านี่คือคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคือตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกเลยรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มีการนำเอาสิ่งของมาประยุกต์ใช้นอกจากนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการจับโต๊ะคอมที่ว่าเน้นการซื้อของแพงๆแก๊สเจ็ตแพงๆมานะเป็นการประยุกต์แล้วก็ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับงบประมาณของแต่ละคนเราอาจจะถามไปว่าเรามีงบประมาณเท่านี้อยากจัดแนวแบบนี้ทำอย่างไรได้บ้างก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาคอยแนะนำอยู่ตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดโต๊ะคอมไม่ว่าจะเป็นประเภทของแก๊จเจ็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดขาตั้งจอต่างๆหรือว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องของแสงไฟต่างๆว่าอยากได้ไฟแบบไหนอยากได้อารมณ์แบบไหนอะไรอย่างนี้ก็มีคนเข้ามาแนะนำอยู่เสมอเนาะอีกอย่างเลยที่พี่รู้สึกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นให้กับเราได้เลยก็คือเป็น reference คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากจัดโต๊ะคอมแต่ไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงจะวางอะไรตรงไหนหรือที่สำคัญเลยมันมีแกดเจ็ตอะไรที่บางทีเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเลยก็มีนะอย่างส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่ไม่เคยเห็นอโรมาออยเบอร์เนอร์มาก่อนน้องว้าเคยเห็นปะมันเหมือนตะเกียงอ่ะน้องว้าเหมือนตะเกียงอ่ะแล้วเราก็จุดไฟข้างล่างเหมือนเวลาเราไปกินพวกต้มยำอะไรเงี้ยที่มันจะมีเทียนอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนอ่ะคือแทนที่มันจะเป็นต้มยำใช่ไหมมันก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยแทนที่แบบว่า amazing มากเลยตอนที่เห็นเขาแบบว่าวางไว้แล้วก็แบบเอ้ยมันคืออะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันนะที่สงสัยในกลุ่มเนี้ยแล้วก็มาถามเหมือนพี่เลยว่าไอสิ่งเนี้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอบกันว่ามันเป็นอโรมาออยเบอร์เนอร์เนาะพี่ก็เลยไปเสิร์ชต่อแล้วก็อ๋อมันมีของแบบนี้อยู่ด้วยเนาะก็เลยแบบไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็หลายคนเนี่ยเวลาจัดโต๊ะคอมเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะหลายประเภทอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสายทำงานก็อาจจะถามว่าทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถจัดโต๊ะให้เหมาะกับการทำงานมากที่สุดหรือว่าสายเอนเตอร์เทนเนาะเครื่องเล่นเกมต่างไฟสายไฟหรือว่าสายดูหนังอะไรต่างๆเนาะสายเล่นเกมสายความสวยงามบางทีก็ต้องมีการเก็บสายไฟมีการจับไฟให้มันดูแบบวอร์มไว้ดูหน้าทำงานดูหน้านั่งดูสบายตาอะไรอย่างเงี้ยโหเรียกได้ว่าเข้าไปกรุ๊ปนี้เนี่ยไม่ผิดหวังเลยแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะว่าใครที่กลับมา work from home แล้วเบื่อๆไม่รู้จะทำอะไรลองเข้าไปในกลุ่มจัดโต๊ะคอมดูแล้วต้องบอกกันเลยนะมันจะเป็นจะต้องรวยมีตังค์เยอะแพงนะคือเราสามารถที่จะจัดตามงบประมาณของเราได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มขายของเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปเนี่ยมีแต่ไอเดียเจ๋งๆแน่นอนสำหรับเรื่องของการจัดโต๊ะคอมนั่นเองครับวันนี้ก็มาฝากกันสำหรับพี่แจ็คเหมือนเราได้ที่ปรึกษาได้เพื่อนที่จะให้คำแนะนำเราด้านการจัดโต๊ะคอมได้นะคะพี่แจ็คและอีกอย่างนึงที่นอกจากพอเราจัดโต๊ะแล้วมันเหมือนกับพอเราแบบว่าทำจัดโต๊ะเนี่ยบริเวณเล็กๆสำเร็จใจเราก็ต้องอยากจะแบบว่าลองจัดอะไรที่มันใหญ่ขึ้นอย่างการจัดบ้านใหม่นั่นเองค่ะพี่แจ็ค
บางคนไม่สะใจจัดโต๊ะอย่างเดียวไม่สะใจจัดไปจัดมาพอละจัดบ้านเลยใช่เพราะว่ากำลังใจมาแล้วไงเราก็ทำได้ค่ะวาเกอร์ขอมาแนะนำนะคะกลุ่มบ้านมินิมอลค่ะกลุ่มบ้านมินิมอลเนี่ยโอ้โหพี่แจ๊คพอเราพูดถึงเรื่องบ้านนะใจเราก็คิดไปแบบร้อยแปดอะบ้านแนวนี้บ้านนู้นบ้านนี้กลุ่มนี้เขาก็เลยชี้เฉพาะมาให้เลยว่าสไตล์มินิมอลนะคะมินิมอลเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยเราเปลี่ยนความคิดเลยนะปกติเราอาจจะคิดว่ามินิมอลมันต้องแบบน้อยๆขาวๆแบบขาวๆคลีนๆเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าคนในกลุ่มบ้านเนี้ยเขาก็จะมาแชร์ว่ามีเก้าอี้ตัวเดียวถือว่าแบบเนี้ยถือว่าเป็นมินิมอลได้ไหมหรือว่าแบบเป็นโทนไม้ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คคือบางทีอ่ะมันแบบขยายความคิดเรากับคำว่ามินิมอลไปเลยนะเพราะว่าการจัดบ้านแบบมินิมอลเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ว่าโอ้โหพี่แจ๊คต้องไปซื้อบ้านหลังใหม่เลยบางทีเนี่ยแค่เราใช้ไอเดียของแต่งบ้านก็ได้จริงนะมันก็จะมีคนมาถามว่าแบบของแต่งบ้านแบบไหนอะที่มันจะเหมาะกับบ้านสไตล์มินิมอลแล้วบางทีนะมันเกี่ยวตรงนี้พี่แจ๊คอย่างสมมติว่าบางคนอาจจะบอกว่าแล้วมันต่างอะไรกับการที่เราไปเซิร์ชใน Pinterest ล่ะว่าแบบมินิมอลเฮาส์อย่างเงี้ยคืออันนี้บางคนเขาถึงขั้นถ่ายรูปบ้านตัวเองอะ before บริเวณพื้นที่ที่เราอยากจะเปลี่ยนแล้วคนในกลุ่มก็มาบอกว่าอ่ะเพิ่มตรงนี้สิเอาแบบนี้สิแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการแบบแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นมากใครจะมาดูแลอินทีเรียในบ้านแบบใครจะมาแนะนำเราพี่แจ๊คถ้าเกิดเราแบบไม่ได้จ้างอินทีเรียหรือแบบไม่ได้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ร้านเขาแล้วเขามีบริการด้วยอันเนี้ยก็ถือว่าแบบโอ้โหเหมือนได้แบบได้เพื่อนคู่ใจได้ที่ปรึกษามาด้วยนะพี่แจ๊คใช่หรือบางคนเนี่ยสายแต่งบ้านก็จะแบบอยากจะมารีวิวแบ่งปันกันก็จะมีการแชร์เคล็ดลับในการตกแต่งบ้านหรือหาแบบบ้านไปจนถึงแบบอยากจะซื้อบ้านกู้ยังไงยังมีคนมาถามเรื่องนี้เลยนะพี่แจ๊คมันก็ไปได้ถึงตรงนั้นเลยหรือแบบเรื่องเล็กๆอย่างเช่นมีถังน้ำ3ถังเหมือนถังน้ำที่แบบใส่ไว้เติมแบบอยู่บ้านแล้วก็ต้องดื่มน้ำเติมน้ำอะไรอย่างนี้เขาถามว่าเก็บถังน้ำยังไงหรือปูกระเบื้องแบบไหนดีเพื่อนๆซื้อกระเบื้องกันที่ไหนคือมันถึงแม้ว่าแบบอะไรที่มันง่ายๆอ่ะพี่แจ๊คมันเขาเรียกว่าเราอาจจะยังไม่รู้เลยนะว่ากระเบื้องลายเนี้ยบางคนแบบอยากได้กระเบื้องแบบนี้ค่ะหาซื้อได้จากที่ไหนคะเพราะบางทีเราจะไปเซิร์ช Google พี่แจ๊คเราไปเอารูปถ่ายที่เราอยากได้ลงไปถามเขาก็ไม่ได้แต่ในกลุ่ม Facebook อย่างเงี้ยอยากรู้อะไรว่าแบบซื้อที่ไหนถูกที่ไหนดีเราก็แค่โพสต์เอารูปแปะลงไปแล้วถามเขาว่าหาจากที่ไหนคะจริงจริงคือหลายๆคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีไอเดียมีประสบการณ์อะไรเขาก็มาแชร์กันมาช่วยกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอคนเดียวก็ได้นะคนอื่นอาจจะเคยผ่านมาแล้วก็ได้แล้วก็เข้ามาร่วมแชร์กันในกลุ่มนี้เนาะจริงๆแล้วที่เข้าไปดูเนี่ยไม่ได้มีแค่เป็นทั้งบ้านทั้งหลังนะอาจจะแค่ห้องครัวห้องน้ำอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วก็บ้านแต่ละคนนี่เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกับอยู่ในแบบ Pinterest เลยอะอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบบ้านคนไทยเนาะค่ะพี่แจ๊คแล้วจุดเด่นอีกหนึ่งจุดเลยนะที่ว่าแบบขอยกตัวอย่างก็คือว่าอย่างสมมติเราถามลงไปใน Facebook เราอย่างเงี้ยเราอาจจะมีเพื่อนใน Facebook สักประมาณ100 200 300 400แล้วแต่คนแต่ถ้าเกิดเราไปถามในกลุ่มบ้านมินิมอลเราจะมีคนช่วยเราตอบถึง 367,000 คนเลยนะพี่แจ๊คเนี่ยล่าสุดที่เราแบบไปดูมาคิดดูสิว่าแบบเฮ้ยเรารวบรวมคนที่รักในบ้านมินิมอลมาให้คุณถึงแบบ 300,000 คนน่ะเราจะได้เกียรติไอเดียคะจริงๆอ่ะแนะนำนิดนึงนะว่าเวลาเราเข้ากลุ่มพวกเนี้ยทั้งกลุ่มจัดโต๊ะคอมแล้วก็กลุ่มบ้านมินิมอลด้วยจะแนะนำว่าให้เราเนี่ยศึกษามาเองก่อนระดับหนึ่งคือเราอาจจะต้องมีแนวทางของเราแล้วนิดนึงแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาอะไรค่อยถามเข้าไปเพราะว่าจริงๆอ่ะเชื่อว่าหลายคนอ่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แบบว่าแตกต่างกันเนาะถ้าเราไม่มีข้อมูลมาให้เขาเลยบางทีบางคนเขาอาจจะแนะนำยากนิดนึงหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีแนวทางการใช้ Facebook Group ยังไงก็แชร์กับพวกเราได้นะค่ะหรืออยู่กลุ่มไหนก็มาบอกพวกเราได้เลยนะคะแล้วต่อมาพี่แจ๊คเมื่อจัดบ้านแล้วจัดโต๊ะแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่สายอยู่บ้านอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือทำงานบ้านนั่นเองพี่แจ๊คโอ้ยโอเคครับแล้วมันเป็นปัญหาโรคแตกเลยนะพี่แจ๊คคือว่ามีคนมือว้าเห็นในกลุ่มงานบ้านที่รักคือคนอ่ะเราก็จะตุนอาหารเพราะว่าบางทีแบบไปซูเปอร์บ่อยๆมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมพี่แจ๊คเขาอ่ะ
เหมือนซื้อของมาเยอะเขาก็เลยมาถามคำถามว่าเก็บข้าวของยังไงไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดระเบียบตู้เย็นเพราะสมมติเราซื้อมาเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียงให้ถูกว่าชั้นไหนวางผักชั้นไหนวางเนื้อสัตว์นะคะหรือวิธีทำความสะอาดเครื่องซักผ้าวิธีป้องกันซิงค์ล้างจานตันคือมันเป็นปัญหาแห่งการ work from home เลยนะพี่แจ๊คอยู่บ้านทุกวันซิงค์ล้างจานก็อาจจะตันของซื้อมาเยอะจัดเรียงเข้าตู้เย็นไม่ถูกหรือว่าบางคนเนี่ยถามถึงขั้นว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อไหนดีแล้วคำตอบที่เราไปดูมานะคือแบบมันได้รีวิวจากผู้ใช้จริงอ่ะจริงเออนี้พี่เห็นด้วยว่ามีคนแบบว่าเออขอให้แนะนำเตาไมโครเวฟหน่อยรุ่นไหนดีใช้ยี่ห้ออะไรกันโอ้โหคนนี้เข้ามาตอบกันเต็มเลยนะแล้วก็เรื่องของเอออันนี้ที่ว้าพูดมาเมื่อกี้เรื่องของการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอันนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยเนาะคือจริงจริงคิดว่ามันน่าจะมีความยุ่งยากอยู่ระดับนึงเลยเนาะเรื่องของเครื่องซักผ้าเนี่ยเออใช่พี่แจ๊คแล้วบางทีอะอย่างแม่บ้านยุคใหม่อย่างเราอะเขาก็จะนิยมใช้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องเทคโนโลยีที่มันจะมาช่วยให้เราแบบสะดวกขึ้นอย่างเช่นพวกเครื่องล้างจานเครื่องยนต์ไอเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นต่างๆซึ่งมันมีหลายยี่ห้อหลายราคามากในกลุ่มเนี้ยเราสามารถตั้งได้เลยนะว่ามีงบไม่เกิน 10,000 บาทซื้อเครื่องดูดฝุ่นหรือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นยี่ห้อไหนดีคะเครื่องล้างจานใช้แล้วเวิร์คกันไหมมารีวิวประสบการณ์กันเออมันก็ทำให้แบบแล้วคนที่มาตอบเราอ่ะพี่แจ๊คคือคนที่แบบเขาทำงานบ้านจริงๆแบบเป็นสายแบบงานบ้านที่รักจริงๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจริงจริงใช่เออเหมือนกับเป็นการรวมตัวกันของแต่ละคนที่อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็มาช่วยๆกันอย่างที่ได้บอกไปเนาะโอ้โหเรียกได้ว่านี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่ทรงคุณค่ามากนะหลายๆคนนี่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านมือใหม่อาจจะอยากได้คำแนะนำต่างๆก็เข้ามาในกลุ่มนี้ได้เลยเนาะอืมค่ะก็น้องว้าทำงานบ้านเสร็จแล้วตอนนี้เราจัดโต๊ะแล้วจัดบ้านแล้วทำงานบ้านเสร็จแล้วอยากจะพาไปพักผ่อนสักนิดหนึ่งนั่งจิบกาแฟกันสักหน่อยนะครับวันนี้มีกลุ่มของสำหรับคอกาแฟมาฝากกันนั่นก็คือกลุ่ม Specialty Coffee Club TH นั่นเองเนาะก็จริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงเลยสำหรับคอกาแฟเนาะใครที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่วงการกาแฟหลายๆคนเนี่ยพอ work from home ปุ๊บกลายเป็นอะไรรู้ไหมน้ำว้าตอนแรกนึกว่าเป็นพนักงานเงินเดือนกลายเป็นบาริสต้ากันหมดแล้วตอนนี้นะครับเพื่อนที่หลายคนนี่เรียกได้ว่าโอ้โหแต่ละคนมีอุปกรณ์มีเมล็ดไม่ต้องเพื่อนพี่หรอกเอาที่มิชชั่นของเราเนี่ยแหละโอ้โหหลายคนเลยนะตอนนี้กลายเป็นบาริสต้ากันแล้วเรียบร้อยนะครับก็กาแฟนี่ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงเลยสำหรับคอกาแฟที่ขาดไม่ได้ตอนเช้าแล้วก็พี่เองก็ต้องกินนะทุกเช้าต้องกินกาแฟนะครับไม่งั้นมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปนะครับในชีวิตหนึ่งวันคุณผู้ชมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะไหนลองแชร์กันดูหน่อยนะใครเป็นคอกาแฟนะครับจริงๆแล้วในกลุ่มนี้เนี่ย Specialty Coffee Club TH เนี่ยก็แน่นอนว่าชื่อว่า Specialty ใช่ไหมก็คือจะเป็นการแนะนำกาแฟเมล็ดกาแฟแนะนำร้าน Specialty ต่างๆเนาะที่เขาขายเมล็ดกาแฟแนะนำอุปกรณ์การชงวิธีการชงเทคนิคการชงคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างน้องน้ำว้าเนี่ยไม่ใช่คอกาแฟใช่ไหมอาจจะไม่รู้คือจริงๆแล้วเนี่ยคนกินกาแฟคนที่ชอบกินกาแฟเนี่ยก็อาจจะชอบกินกาแฟแหละแต่บางคนเนี่ยอาจจะกินไม่เหมือนกันเออคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆคือลิ้นใครลิ้นมันเลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบกินติดเปรี้ยวเออบางคนก็ชอบกินแบบมีกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้หน่อยบางคนก็จะกินเข้มไปเลยหรือบางคนเนี่ยกินกาแฟดำไม่กินกาแฟนมกินกาแฟนมไม่กินกาแฟดำอะไรอย่างนี้ก็มีเออคือมันมีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อนมากแล้วก็วิธีการชงต่างๆก็ให้รสชาติให้ความเข้มข้นที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันการคั่วเมล็ดกาแฟที่แตกต่างกันก็ให้กลิ่นให้รสชาติที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของกาแฟเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็มันด้วยความที่ว่ามันไม่มีแบบว่าอะไรตายตัวเนาะเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครชอบแบบนี้ก็จะชอบแบบนี้ใครไม่ชอบแบบนี้ก็จะไม่ชอบอะไรเงี้ยมันจึงทำให้มีกลุ่ม Specialty Coffee Club ขึ้นมาเพื่อที่ว่าแต่ละคนคอกาแฟแต่ละคนเนี่ยจะได้เข้ามาแชร์กันว่าเออเมล็ดกาแฟร้านไหนที่เขาว่าดีว่าอร่อยว่าอยากจะไปลองควรจะลองอะไรเงี้ยก็อาจจะได้มีไอเดียใหม่ๆมีเมล็ดกาแฟร้านใหม่ๆเข้ามาบ้านหรือใครที่อาจจะมีคำถามสงสัยในเรื่องของการคั่วเมล็ดกาแฟเรื่องของการชง
เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาหาไอเดียจากกลุ่มนี้ได้เลยเนาะก็จริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มกาแฟแต่ว่าก็ห้ามลงขายของนะก็คือเราเอาไว้แลกเปลี่ยนความรู้การทำกาแฟแลกเปลี่ยนวิธีเทคนิคต่างๆเนาะก็จะเน้นไปทางด้านนี้มากกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีคนที่แบบว่าคอกาแฟหลายๆคนอ่ะที่เขาเริ่มแบบคั่วเมล็ดเองอะไรอย่างงี้ก็เริ่มมีแล้วนะเริ่มเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ทำกาแฟคั่วเมล็ดแล้วก็ขายอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันเรียกได้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยถูกใจมากสำหรับคอกาแฟใครที่ตอนนี้กำลังกินกาแฟจากร้านต่างๆที่แบบว่าให้เขาชงให้หรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเริ่มแล้วนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะใครที่ยังสั่งกาแฟจากร้านต่างๆอยู่เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าต่อปีนะปลายปีเนี่ยหรือว่าต่อเดือนเนี่ยมันแพงกว่าการชงเองเยอะมากแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าใครที่ไม่ถนัดในเรื่องของการชงแบบว่าวิธีการเยอะแยะมากมายวุ่นวายพี่ก็แนะนำเลยนะว่าสามารถซื้อเครื่องทำกาแฟมาก็ได้อย่างเช่นเครื่องเนสเปรสโซก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้เนาะคือมันก็ไม่มีผิดมีถูกใครชื่นชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมแชร์กันมาร่วมสร้างสรรค์ได้แล้วก็อยากจะถามคุณผู้ชมนิดนึงว่าชอบกินกาแฟแบบไหนกันครับส่วนตัวพี่เนี่ยกินกาแฟดำเนาะแล้วก็จะกินแบบกาแฟเข้มๆไม่กินกาแฟนมแล้วก็ไม่ค่อยกินกาแฟเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยเป็นรสชาติส่วนตัวที่พี่ชื่นชอบเนาะแล้วก็ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ชงแบบไหนกันอยู่กินเมล็ดแบบไหนกันอยู่แชร์กันได้นะครับเดี๋ยวเผื่อได้ว่าผมเนี่ยจะเอาไปลองดูบ้างนะครับในอนาคตนั่นเองก็เอามาฝากกันเนาะสำหรับกลุ่ม Specialty Coffee Club TH นะครับสามารถเข้าไปร่วมจอยกันได้เลยสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของกาแฟนั่นเองนะครับค่ะพี่แจ๊คหรือใครไม่กินกาแฟแบบว่านะคะก็มาแชร์ร่วมมาแชร์แลกเปลี่ยนกันได้นะเพราะว่าเป็นสายชานมก็คือตรงข้ามกับพี่แจ๊คเลยนะคะอะไรที่แบบว่านมๆหวานๆแบบหนึบๆนี่ก็คือชอบมากค่ะโอเคครับค่ะก็ร่วมงานกันได้แล้วต่อมาเนอะมาแบบว่าคลายเครียดกันหน่อยบอกเลยว่ายุคนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องการกำลังใจมากๆเพื่อให้เราจะได้มีกำลังกายไปแบบว่าสู้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตต่อค่ะพี่แจ๊คก็เลยมาแนะนำกลุ่มนี้กลุ่มชื่อว่ากลุ่มที่ไม่ว่าพิมพ์อะไรเราก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องแบบงงๆอีหยังวะอันนี้คือชื่อกลุ่มชื่อกลุ่มอาจจะยาวนิดนึงแต่ก็คือบอกเลยว่าขณะนี้นะคะมีสมาชิก 300,000 คนแล้วค่ะพี่แจ๊ค 300,000 ไปแล้วโอเคใช่จุดเริ่มต้นของเขานะโอ้โหว่าแบบอันนี้เป็นความใส่ใจนะชอบมากไม่ใช่แค่ฮาๆอย่างเดียวเขาบอกว่า มีคนไปขอกำลังใจในการเดินขึ้นบันไดชั้น3หน่อย มันแบบตรงใจมากพี่แจ๊คคือบางทีอ่ะเราอยู่บันไดเรามองขึ้นไปอ่ะชั้น2 ชั้นเราก็คนเราก็อยากได้กำลังใจได้มันไม่จำเป็นว่าต้องอยากได้เรื่องใหญ่ๆอย่างเดียวคือ แบบว่าขอกำลังใจสั่งอาหารกลางวันหน่อยอย่างเงี้ยหรือแบบเนาะมันเป็นคำแบบน่ารักเนาะน่ารักเนาะค่ะพี่แจ๊คหรือแบบของกำลังใจในการบอกพี่คนขับรถตู้ว่าจะลงซอยข้างหน้าหูอันนี้เข้าใจความรู้สึกมากเลยนะพี่แจ๊คเหมือนขึ้นสองแถวแล้วแบบต้องกดอ่ะต้องแบบมันบางทีมันแบบไปกดเองไม่ได้ต้องแบบว่าพี่คะช่วยกดให้หน่อยได้ไหมคะหนูจะลงป้ายหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความไม่มั่นใจที่แตกต่างกันเนาะอย่างเรื่องของการบอกพี่คนขับรถอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบโอ้ไม่กล้ากลัวมากอายมากก็เป็นไปได้เนาะคือบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ตรงนี้เปิดเอาไว้สำหรับเรื่องราวอะไรก็ได้เลยอะไรก็ได้เลยจริงๆใช่ไหมอย่างที่น้องน้ำว้าเล่ามาการขึ้นบันไดอะไรแต่ว่าในอีกแง่มุมนึงคือกลุ่มที่เรื่องราวที่จริงจังก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเราอาจจะเรื่องของถ้าเกิดว่าเรามีประสบอยู่ในช่วงชีวิตที่มันอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะขอกำลังใจได้เหมือนกันเนาะคือเรามองว่ามันเป็นเหมือนกับกลุ่มที่มาส่งต่อพลังบวกไม่ว่าเราอ่ะจะต้องการกำลังใจเล็กกำลังใจใหญ่แต่มั่นใจได้ว่าแบบทุกครั้งที่เราต้องการกำลังใจอ่ะมันมีคนคอยให้กำลังใจเราอยู่นะใช่พี่สังเกตเนี่ยเวลาเขาโพสต์แบบว่าจริงจังเขาก็จะใส่คำว่าเขาใส่จอจาน2ตัวไว้ข้างหน้าก็คือย่อมาจากจริงจังแล้วคนก็จะรู้ว่าพอคนมาก็จะรู้ว่าอันนี้คือเรื่องจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนแบบป่วยไปหาหมอมาแล้วหมอตรวจว่าป่วยต่างๆนานาก็จะมีคนมาบอกว่าหายไวๆนะเราก็เคยเป็นมันไม่น่ากลัวนะการผ่าตัดการรักษาไม่น่ากลัวคือแบบโหเราฟังอย่างเงี้ย
คือไม่ใช่แค่คนมาบอกว่าสู้ๆครับแล้วก็หายไปนะคือกลุ่มนี้เนี่ยจริงจังจริงๆคือเข้ามาพอจริงจังก็คือคนเนี่ยเข้ามาช่วยมาแชร์ประสบการณ์มาเป็นกำลังใจให้ต่างๆนานาโหเรียกได้ว่าดีมากๆเลยกลุ่มนี้เลิกกับแฟนอะไรอย่างนี้ก็ไปขอกำลังใจได้นะครับค่ะพี่แจ๊คหรือว่ายังไงคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราก็อยากจะเป็นคนที่ให้กำลังใจคุณผู้ชมที่ให้กำลังใจเรามาตลอดเหมือนกันนะคะใครอยากได้กำลังใจคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใต้โพสต์นี้ค่ะเราจะแบบว่าแจกความสดใสท่ามกลางวิกฤตกันค่ะสู้ค่ะทุกคนงั้นวันนี้เราขอกำลังใจจากคุณผู้ชมไหมงั้นวันนี้ขอกำลังใจให้พวกเราได้มาเจอหน้ากันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ขอกำลังใจให้เรามีลูกค้าในเร็ววันนี้ด้วยค่ะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะค่ะแล้วต่อ okay. มานะคะกลุ่มสุดท้ายและพี่แจ๊คกลุ่มนี้น่ารักมากชื่อกลุ่มว่ากลุ่มที่เราจะแกล้งเป็นแมวในบ้านเดียวกันกลุ่มของทาสแมวใช่กลุ่มของทาสแมวเขาบอกว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเฮ้ยมีความแบบเอาความน่ารักเอาความแบบน่ารักของสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมาแชร์กันแบบว่าไม่น่าจะเป็นแบบพวกมีมตลกหรือว่าเป็นคลิปตลกอะไรอย่างเงี้ยโอ้บอกเลยว่าถ้าเกิดแบบเป็นทาสแมวแบบว่ารักสัตว์รักสัตว์นะบอกเลยว่าโอ้โหต้องเข้าไปดูจริงๆมันทำให้แบบเรายิ้มได้อะพี่คือบางทีตาแมวมันมีเสน่ห์อะแค่มองตามันก็แบบยอมแพ้และยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แพ้ไปแล้วอะใช่คือเราบอกไว้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่พร้อมที่จะเลี้ยงแมวไงในบ้านจริงๆก็เข้าไปในกลุ่มนี้ก็ได้นะแล้วก็ลองดูความน่ารักของน้องแมวต่างๆที่คนแต่ละคนเข้ามาโพสต์กันเนี่ยจริงๆเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแมวทุกคนหรอกอาจจะแบบชื่นชอบแมวเหมือนกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแต่ก็อาจจะไม่ได้คุยเรื่องของการเลี้ยงแมวอะไรแต่เป็นการแชร์ความน่ารักของน้องแมวต่างๆซึ่งดูแล้วคลายเครียดมากก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มนึงเลยนะที่ดีมากๆที่จริงๆอ่ะอย่างที่เราบอกเนาะสุดท้ายอ่ะก็คือเรารวบรวมเอากลุ่มนี้มาก็คือเป็นกลุ่มที่เราอ่ะมองว่ามันเหมาะกับช่วงสถานการณ์แบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ work from home การอยู่บ้านการล็อกดาวน์ต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีกลุ่ม Facebook อีกมากมายเลยทีเดียวคือเราคงไม่สามารถที่จะยกมาได้ทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจเนาะแต่วันนี้เราก็ยกมาส่วนหนึ่งละกันก็เอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะหาคนที่สนใจในสิ่งเดียวกับเราเนี่ยอาจจะลองเซิร์ชใน Facebook ดูก็ได้เนาะว่าลองเอาปัญหาของเราเซิร์ชไปเลยเผื่อบางทีมันจะมีกลุ่มที่ตรงโจทย์ตอบโจทย์เราโผล่ขึ้นมาก็ได้แล้วเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้เนาะอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้เหมือนกันว่ามีกลุ่มอะไรอื่นอีกบ้างนะครับทีนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์นิดนึงแล้วกันว่าจริงๆแล้วนอกจากเราจะได้ไอเดียดีๆเราจะได้คลายเครียดจากกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้กลุ่มใน Facebook เนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยนะคือขอเล่าประสบการณ์แล้วกันว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้คือแต่ก่อนตอนเด็กที่เล่นทำเป็ดใครรู้จักทำเป็ดบ้างเป็นเครื่องเป่าเนาะเป็นเครื่องดนตรีใช่แล้วก็คือตอนเด็กมีทำเป็ดอยู่ตัวนึงแต่ว่าพอเลิกเล่นมาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขายเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่บ้านเราอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมสู้เราเอาไปขายให้กับน้องๆหรือคนที่เขาสนใจอยากจะเริ่มต้นเรียนอยากจะเริ่มต้นที่จะศึกษาการเล่นทำเป็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องไปขายที่ไหนเพราะว่าทำเป็ดอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงมากใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะเดินไปตามร้านแล้วก็ไปฝากขายได้อะไรคือมันหาที่ขายค่อนข้างยากแล้วก็ประกอบกับช่วงโควิด-19 ด้วยที่บางทีร้านดนตรีหรือว่าร้านที่เขารับซื้ออะไรต่างๆเขาก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยกลายเป็นว่าพี่ไปเจอกลุ่มใน Facebook ที่มีชื่อว่ากลุ่มเครื่องเป่าทำเป็ดอันนี้จำชื่อกลุ่มเต็มๆไม่ได้แต่ว่าเป็นกลุ่มที่แบบรวมตัวคนที่เล่นทำเป็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็โพสขายไปซึ่งสุดท้ายก็สามารถขายได้ด้วยแล้วก็จริงๆพี่ก็ขายในราคาที่มันไม่ได้แพงมากเพราะว่าเราถือว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็เราก็เอาต้นทุนนิดหน่อยแล้วก็เพื่อที่ว่าจะให้คนคนนั้นเนี่ยเขาสามารถเอาไปต่อยอดได้เนาะก็ถือได้ว่า1เลยเราสามารถที่จะขายของที่เป็นของมือ2ของเราก็ได้เนาะใครที่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของผลกระทบทางรายได้หรือว่ามีของที่เราอยู่บ้านแล้วเราเห็นว่าอุ๊ยมันเป็นของชิ้นใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาไปไว้ที่ไหนไปขายที่ไหนไปบริจาคที่ไหนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ Facebook Group เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนทางในการที่จะขายหรือว่าบริจาคของที่เรามีอยู่ก็ได้หรือใครที่มีผลกระทบในเรื่องของรายได้แล้วอยากจะซื้อของชิ้นใหญ่โดยที่อาจจะไม่อยากซื้อมือหนึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อของมือหนึ่งก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เอามาแชร์กันในช่วงแบบนี้นะครับ
น้องน้ำว้าล่ะมีประสบการณ์ไหมการใช้ Facebook Group ต่างๆนานาค่ะอย่างของว้านะคะก็จะเป็นการสร้างรายได้ค่ะเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเกิดเราเนี่ยกำลังหางานเกี่ยวกับอย่างว้าไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับงานเขียนว้าก็จะหางานแบบว่างานเขียนคอนเทนต์ผ่านทาง Facebook Group หรือว่างานรีวิวต่างๆงานโอ้โหแบบได้หลายงานมากเลยพี่แจ๊คเพราะว่าเขาก็จะเหมือนมีกลุ่มคนหางานพาร์ทไทม์กลุ่มคนหางานด้านพิธีกรหรือว่าด้านการแสดงมันก็จะมีหลายหมวดเลยคือเราจะอยากทำงานด้านไหนเราก็ลองทีมงานด้านนั้นเนี่ยลงไปค่ะเขาก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าไว้สำหรับหางานก็ถือว่าหุยว้าบอกเลยได้เลยนะอย่างช่วงโควิดปีที่แล้วอย่างเงี้ยก่อนที่ว้าจะทำงานประจำอ่ะว้าเป็นฟรีแลนซ์ว้าได้งานเขียนจากตรงนั้นเยอะมากคือจริงๆก็หารายได้แล้วจริงๆอ่ะมีกลุ่มที่เอามาแชร์พวกงานประจำกันด้วยนะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนหลายๆคนอาจจะต้องตกงานอาจจะต้องลาออกจะต้องโดนเลย์ออฟออกมาเขาก็สร้างเป็นกลุ่มแชร์งานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนทำงานโรงแรมคนทำงานคอนเทนต์ต่างๆเราก็สามารถที่จะไปจอยก็ได้ใครที่อยากจะหางานเนี่ยสามารถไปจอยกลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเขาก็จะมีคนที่ตามหาคนที่ทำงานทางเนี้ยมาแล้วก็มาโพสต์เอาไว้อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยคือด้วยความที่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีกฎของตัวเองซึ่งหลายๆกลุ่มเองเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบในเรื่องของการขายของเนาะคืออาจจะขายได้แต่อาจจะไม่สามารถเราไปตั้งแผงขายเป็นร้านขายกดไลฟ์ขายในกลุ่มนั้นอะไรอย่างนี้เพื่อที่มันจะไม่ได้ลดอรรถรสในการพูดคุยกันอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือได้ว่าใครที่จะเข้ากลุ่มไหนอ่ะก็ขอให้ศึกษากฎระเบียบการโพสต์การพูดคุยของกลุ่มนั้นๆให้ชัดเจนให้ละเอียดเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ทำให้การพูดคุยกันเนี่ยมันเสียบรรยากาศเนาะบางกลุ่มอาจจะห้ามพูดเรื่องการเมืองอะไรต่างๆก็ว่าไปอันนี้ก็เอามาฝากกันเนาะก็เป็นกฎกติกาเบื้องต้นคร่าวๆเนาะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์น้องน้ำว้าแนะนำกลุ่มที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกันสักหน่อยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะกลุ่มที่ไม่อยากให้พลาดและอยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ากันนะคะก็คือกลุ่มมิชชั่นคลับนั่นเองค่ะกลุ่มมิชชั่นคลับนะคะเป็นกลุ่มที่รวบรวมคนที่รักในการพัฒนาตัวเองการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีอันไหนใหม่ล่าสุดและที่มันเลิศนะคะพี่แจ๊กก็คือว่าสมมติว่าถ้าคุณอยากจะหาที่ปรึกษาเพื่อนคู่ใจในการคุยข่าวหรือว่ามีเรื่องที่อยากรู้แบบประเด็นนี้ให้พวกเรานะคะได้ช่วยดูแลได้เป็นที่ปรึกษาคุณได้นะคะตั้งโพสต์มาได้เลยค่ะว่าน้ำว้าพี่แจ๊กคะอยากรู้ตึ๊ดนะคะเรานี่จะเป็นแบบว่านิวคอนซัลท์ให้ทุกคนนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้บอกว่าแบบรู้แบบว่าลึกถึงแบบขนาดนั้นแต่ก็จะแบบหาข้อมูลมาให้ทุกคนเนี่ยได้แบบคลายความสงสัยด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและฉับไวค่ะทุกคนเอาเป็นว่าใครอยากจะพูดคุยกับเรา2คนเนี่ยสามารถเข้ามาโพสต์ได้เลยนะครับพวกเรา2คนก็อยู่ในนั้นตลอดแล้วก็สามารถที่จะร่วมตอบคำถามตอบคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นกันได้ตลอดเวลาเลยเนาะ24ชั่วโมงเลยนะครับก็มาฝากกันใครที่สนใจเป็นแฟนๆ Mission to the Moon นะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามี Mission Club นะครับเป็นกลุ่มของทางเพจ Mission to the Moon นั่นเองนะครับวันนี้เราก็ฝากเอาไว้กันด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะน้องน้ำว้าขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับคุณปรมานะคะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะบอกว่าเพราะไม่มีโค้ชไม่มีเพื่อนไม่มีการสื่อสารหลุดมาให้ทีมเนเธอร์แลนด์รู้ว่าถูกนำอยู่ด็อกเตอร์เลยชนะไปเพราะอย่างคราวที่แล้วที่เราพูดเรื่องโอลิมปิกไงว่าแบบทีมเนเธอร์แลนด์เป็นตัวเต็งเลยแต่ทีมด็อกเตอร์คนนี้เขาไม่ได้มีโค้ชมาก็คือบางทีเนเธอร์แลนด์อาจจะยังไม่รู้ว่ามีคู่แข่งคนนี้อยู่ด้วยนะก็เลยทำให้ด็อกเตอร์เนี่ยโอ้โหแบบแซงนำไปแล้วเนเธอร์แลนด์เพิ่งมารู้ว่าเขาได้ที่หนึ่งไปแล้วอย่างเงี้ยครับผมครับค่ะและต่อมาคุณคิดถึงปอปอก็มานะคะบอกว่าขอบคุณสำหรับความรู้ครับแล้วก็ขอบคุณคุณปอเหมือนกันนะคะที่ติดตามมาฟังและมาคอมเมนต์ให้ด้วยดีใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็สำหรับคุณเกรียงศักดิ์นะครับวันนี้เอารูปพระอาทิตย์ทรงกรดมาฝากกันนะครับก็ขอให้เป็นมงคลกับพวกเราทั้งสองคนแล้วด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับคุณเกรียงศักดิ์ด้วยนะครับใครที่อยู่ใน Facebook กลุ่มไหนนะครับอยากจะแชร์อะไรก็ฝากบอกพวกเรามาด้วยเนาะมันก็เป็นการเปิดโลกให้กับพวกเราวันนี้พวกเราก็เอากลุ่มมาฝากแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยแชร์กันกลับมาด้วยว่าตอนนี้อยู่ใน Facebook กลุ่มไหนกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมร่วมพูดคุยกับเราได้เสมอเนาะในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วถ้าหากว่าอยากจะมีอะไรฝากบอกพวกเราเนี่ยก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้คอมเมนต์ทุกคนอยู่นะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะให้สุขภาพแข็งแรง
เป็นกำลังใจให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้เร็วที่สุดค่ะครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าว Mission News Insider ประจำวันนี้นะครับพบกับเรา2คนได้อีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้านะครับแล้วพวกเราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา2คนแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมารับฟังมาโดยตลอดนะครับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก